ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปี2022ระหว่างไทยกับอิตาลีนะครับเกมนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าอิตาลีเนี่ยค่อนข้างที่จะทำการบ้านมาดีนะครับตบจากมุมสูงแล้วก็มีการหลอกบล็อกเราอีก1ชั้นอีกทำให้เราไม่สามารถป้องกันลูกตกพื้นได้เลยหรือป้องกันได้ยากมากแล้วรวมทั้งดูๆแล้วน้องๆเนี่ยเรียกว่ามีสภาพต้องบอกเลยสีหน้าดูอิดโรยกว่าเมื่อวานอีกนะก็น่าจะเป็นเพราะความเหน็ดเหนื่อยนะครับจากการแข่งขันที่ยาวนานแล้วก็บางคนก็เห็นว่าเป็นอาการต่อจากเนื่องจากโควิดมาด้วยซึ่งก็ทำให้เราแพ้ด้วยคะแนน3-0เซตเลยนะครับแล้วก็เซต2กับเซต3เนี่ยแต้มเราค่อนข้างขาดมากนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่สามารถแก้เกมได้ทันท่วงทีนะครับแต่ต้องยอมรับว่าน้องเนี่ยน้องๆเขาก็พยายามสู้เต็มที่แล้วนะครับจะสังเกตได้จากลูกที่เราแลนลี่กันนานมากหลายๆลูกนะครับก็ต้องยอมรับว่าอิตาลีเนี่ยเป็นทีมยุโรปที่มีเกมรับที่เหนียวแน่นมากๆทีมหนึ่งเลยนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าโอ้โหตบไปเขาก็รับได้ตบไปเขาก็รับได้นะครับแล้วก็เกมเสิร์ฟของอิตาลีเที่ยวนี้เนี่ยก็เรียกว่าทำได้ดีมากจะบอกว่าไทยเราบอลแรกไม่ดีจะบอกอย่างนั้นก็บอกได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะว่าเขาเสิร์ฟดีด้วยพอเขาเสิร์ฟดีเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเล่นบอลสูตรได้นะครับคือเรารับได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้เข้าเซตเตอร์โซนแบบเป๊ะๆมันก็เลยทำให้เล่นบอลสูตรยากนะครับแล้วก็ได้เห็นการเล่นของน้องๆตัวสำรองนะครับอย่างเช่นน้องธนชาน้องศศิภาพรนะครับซึ่งแล้วก็ยังมีน้องตาลอีกคนนึงซึ่งก็ลงมาช่วงท้ายๆเซตนะครับแต่ผมว่าน้องเขาก็สามารถทำได้ดีเลยแหละก็คือดูจากหน้าจอเนี่ยก็เห็นว่าน้องเขามีความมั่นใจในการทำแต้มนะครับเรียกว่าไม่กลัวเลยแล้วก็อาจจะมีพลาดบ้างเกี่ยวกับเล่นกับทีมระดับโลกเนอะแล้วก็ลงมาเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ถือว่าน้องทำได้ดีนะครับสอบผ่านมากๆเราก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าไทยจะได้เข้าเป็น8ทีมของรอบไฟนอลหรือเปล่านะครับก็ต้องลุ้นกันดูครับแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณครับ